วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์นิสับมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากเป็นอาหารจานเดียวที่ดูหรูจังเลยคุณผู้ชมครับพาสต้าผัดกับไส้กรอกอีสานบาร์บีคิวครับคุณผู้ชมครับไส้กรอกอีสานเนี่ยหลายคนก็นำมาย่างหรือไม่ก็นำมาทอดรับประทานเป็นของว่างวันนี้เราเอาไส้กรอกอีสานมาทำเป็นบาร์บีคิวรับประทานคู่กับพาสต้ากลายเป็นอาหารจานหรูเหมือนภัตตาคารจากอิตาเลียนเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเทรนด์ต่างประเทศเขาฮิตกันนะรับประทานพาสต้าผัดคู่กับบาร์บีคิวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจัดให้เป็นพาสต้าผัดไส้กรอกอีสานบาร์บีคิวนะครับแต่คุณผู้ชมคงต้องเตรียมติดบ้านไว้นะไส้กรอกอีสานตราวาสนาซื้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมเป็นถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้มีวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุแบบชัดเจนโอยงโอยอชัดเลยตัวเบลเลอร์บลาเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับทำแบบนี้นี่เสียบไม้มะเขือเทศแล้วก็มีหอมใหญ่พริกฝรั่ง3สีแล้วก็มีสับปะรดด้วยเราเตรียมไว้เป็นไม้ๆแบบนี้เนี่ยต่อไปนี้นะถ้าใครจะทำบาร์บีคิวขายเปิดร้านใหญ่โตแบบนี้เลิศนะในถ้วยนี้ซอสพริกผสมซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสหอยนางรมหนักที่ซอสพริกกับซอสมะเขือเทศซอสหอยนางรมนิดเดียวเสร็จแล้วเราก็ใส่เนยละลายลงไปในถ้วยนี้นะคุณผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจะดูมีเนยฉ่ำหน่อยคุณผู้ชมอย่าตกใจเพราะเราต้องการกลิ่นหอมของเนยเอาล่ะเตรียมเอาไว้แบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเปิดร้านก็ทำแบบนี้ละสบายสบายเตรียมไว้นะตั้งเตาซะให้พอร้อนๆเป็นเตาย่างเสร็จแล้วก็อุ้ยตายร้อนนะอันนี้เป็นเตาไร้ควันคุณผู้ชมจัดการวางซะก่อนต้องรอสักครู่หนึ่งให้ร้อนๆแหมเป็นแม่ค้ายืนขายบาร์บีคิวนี่เครื่องสำอางเยิ้มหมดนะคะสิ่งที่คุณผู้ชมต้องระวังในการปิ้งไส้กรอกอีสานไม้ปลายแหลมนะคุณผู้ชมจิ้มซะก่อนไม่งั้นประเดี๋ยวไส้ที่มันลัดๆอยู่มันจะตูมตามขึ้นมาคุณผู้ชมให้มันมีที่ระบายอากาศหน่อยนี่พอด้านนึงเริ่มจะเหลืองอ่อนๆคุณผู้ชมเราก็พริกกัดอุ้ยร้อนค่ะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังเห็นไหมไส้กรอกเริ่มจะเกรียมแล้วก็จิ้มด้านนี้อีกนิดนึงให้แน่ใจอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลัวมันตูมตามซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสหอยนางรมผสมกับเนยสดเสร็จแล้วก็ป้ายนะคุณผู้ชมนะทาซะโอ้มันก็จะดูน่ารับประทานนะทาแล้วเดี๋ยวเราก็พริกกลับแล้วก็ทาอีกเราต้องทำอย่างนี้สัก 2-3 ครั้งนะคุณผู้ชมซอสมันจะเคลือบจะเป็นบาร์บีคิวที่มันดูไฮโซนี่ไม่ต้องไปใช้ไส้กรอกแบบซาลามงซาลามี่เมืองนอกไส้กรอกอีสานบ้านเรานี่แหละคุณผู้ชมสามารถทำบาร์บีคิวได้เลิศมากเห็นไหมเดี๋ยวก็พริกกลับแล้วก็ทาทำแบบนี้ 2-3 ครั้งนะครับคงต้องเรียนคุณผู้ชมว่าจัดการต้มพาสต้าเส้นดำอย่างนี้เตรียมไว้ก่อนบางคนก็ต้มเคล้าน้ำมันแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นนะคุณผู้ชมมรกตสำหรับผัดนะน้ำมันถั่วเหลืองรับรองจะติดใจใส่นิดนึงไม่ต้องเยอะก็อร่อยแล้วพาสต้าตำรับนี้ก็เป็นตำรับแบบลูกครึ่งใส่กระเทียมพอหอมๆนิดหน่อยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็พริกใส่เยอะเพราะเป็นคนชอบความเผ็ดเพราะเดี๋ยวเราจะทานกับบาร์บีคิวไส้กรอกอีสานรสชาติมันจะต้องแบบเจ็บปวดระดับหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่งั้นมันไม่สะใจหอมใหญ่พอใส่หอมใหญ่เสร็จแล้วก็ใส่เห็ดฟางพริกฝรั่ง3สีเนื้อสับปะรดมะเขือเทศอันนี้เป็นครึ่งลูกนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เอาแบบเนื้อๆหั่นใส่ลงไปด้วยปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยป่นเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดทั้งหมดให้สุกซะก่อนนะคุณผู้ชมพาสต้าส่วนใหญ่จะไม่ใช้ไฟแรงเพราะเราไม่ได้กำลังผัดเส้นหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวไฟพอประมาณแบบนี้ไม่แน่ใจว่าทุกอย่างสุกก็ใจเย็นรอสักครู่นะครับเอาละพอผัดทุกอย่างสุกแล้วคุณผู้ชมเราก็ใส่เส้นพาสต้าลงไปพอใส่พาสต้าเสร็จนะคุณผู้ชมเราก็มีผักชีสับละเอียดใส่ลงไปแล้วก็มีโหระพาสับด้วยนะคุณผู้ชมใบโหระพาไทยนี่แหละโหระพาอิตาเลียนก็ซื้อแพงนะคุณผู้ชมนะจัดการผัดให้เข้ากันอุ้ยตายคุณผู้ชมดูสีสันสิก็ชวนรับประทานนะผัดง่ายนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้กระทะนอนสติกปลาขั่วม้าลายครับเอาละใช้ได้เราก็จะตักใส่จาน
เวลาจะรับประทานก็อย่าลืมบาร์บีคิวที่เราย่างไว้คุณผู้ชม2ไม้เกรเต็ดพาร์เมซานชีสก็ใส่หน่อยนะแล้วก็จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นโมเดิร์นเชียวนะคุณผู้ชมโอ้ยเป็นพาสต้าไส้กรอกอีสานที่ดูพัฒนาอะพอแล้วโหระพาสักช่อหนึ่งยืนยันความสดนะคุณผู้ชมนะยกออกไปเลยดูน่าทานมาก